ผู้ชมครับช่วงนี้ทุเรียนกำลังออกสู่ตลาดมาจากหลายพื้นที่นะครับแน่นอนแล้วครับนอกจากแม่ค้าขายทุเรียนแล้วยังมีอาชีพหนึ่งครับที่สำคัญมากโดยเฉพาะผู้บริโภคทุเรียนเนี่ยเขาบอกว่าอาชีพนี้ก็คืออาชีพเคาะทุเรียนครับพาไปรู้จักชายคนหนึ่งครับยึดอาชีพนี้รายได้ไม่ธรรมดานะครับนับแสนบาทต่อปีครับผู้ชมครับผู้ชายคนนี้คือนายพัทธิพงศ์คึมประยงครับเป็นชาวตำบลดอนตะโกอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับเขาไม่ใช่พ่อค้าทุเรียนครับอาชีพหลักของเขาคือนักเคาะทุเรียนมือหนึ่งแห่งตลาดศรีเมืองจังหวัดราชบุรีครับตลาดค้าส่งผักและผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันตกนะครับตลาดแห่งนี้มีทุเรียนผ่านการคัดแยกเพื่อขายกับพ่อค้าพ่อแม่ค้านำไปขายต่อในพื้นที่ภาคใต้และประเทศมาเลเซียปีละกว่า 70,000 ตันนะครับอาชีพคัดเคาะแยกทุเรียนจึงสำคัญมากทั้งตลาดเขาบอกว่ามีเพียง4คนเท่านั้นที่สามารถทำได้นะครับการเคาะทุเรียนก็คือการดูลักษณะของทุเรียนแต่ละสายพันธุ์ครับเคาะและฟังเสียงเพื่อแยกประเภทความแตกต่างเพื่อให้ได้ทุเรียนที่มีคุณภาพนั่นเองนะครับอุปกรณ์ในการเคาะทุเรียนครับใช้ไม้เคาะที่ทำจากมีดด้ามยาวหุ้มด้วยแผ่นพลาสติกและขวดฝาน้ำเท่านั้นเองครับไปฟังเสียงคนที่ประกอบอาชีพเคาะทุเรียนกันหน่อยครับเริ่มอาชีพนี้มาได้ยังไงครับพี่ก็ช่วยพ่อแม่เนี่ยครับก็เป็นอาชีพพ่อแม่ครับทำค้าขายแล้วก็ทำมาเรื่อยๆจากเคาะไม่เป็นก็เคาะเป็นค่ะครับผมฟังเสียงไงพี่มันแตกต่างกันยังไงอ่ะทุเรียนแต่ละลูกเสียงสุกมันจะดังก้องกว่าถ้าเสียงดิบมันจะแข็งไปเลยครับเป๊กๆๆคืออันเนี้ยพวกเนี้ยใช้ได้แล้วครับผมถ้าอย่างนี้ก็อีกประมาณ2วันเสียงมันจะต่างกันเวลาเราได้ยินเราจะต่างคือเสียงพวกนี้เราไงเราก็ต้องเอาออกมาเพื่อจะขายลูกค้าก่อนแต่พวกนี้เราก็ต้องเอาตรงกองไว้ก่อนเพื่อที่จะอีก2วันเราถึงจะค่อยของมันใหม่แต่ละวันนี้ทำตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะตั้งแต่ตีสามถึงประมาณ3ทุ่มครับคุณพัทธิพงศ์เขาบอกว่าการแยกประเภททุเรียนต้องอาศัยทักษะการฟังและการสังเกตร่วมด้วยนะครับทุเรียนที่มาจากต่างพื้นที่กันการฟังเสียงก็จะไม่เหมือนกันนะครับผู้ชมเขาบอกว่าบางพื้นที่เนี่ยเปลือกหนาบางพื้นที่เปลือกบางหรือบางครั้งทุเรียนผ่านการตากแดดมานานนี่คือปัจจัยที่มีความแตกต่างกันนะครับโดยยึดอาชีพเคาะทุเรียนมาแล้วประมาณ20ปีนะครับช่วงตั้งแต่เดือนเมษายนถึงตุลาคมของทุกปีครับจะเริ่มออกเคาะทุเรียนบนแผงรถกระบะตามร้านค้าส่งที่นัดจองคิวไว้ด้วยนะครับต้องเคาะฟังเสียงทุเรียนวันละประมาณ 6,000 ถึง 7,000 ลูกคุณผู้ชมครับหรือประมาณวันละ4ตันต่อวันนะครับคิดค่าเคาะค่าแรงพร้อมคัดแยกและจัดวางแบบเหมานะครับคันละ 1,200 บาทครับใน1วันเนี่ยเคาะทุเรียนได้วันละ6คันรถเท่ากับมีรายได้วันละ 7,000 กว่าบาทนะครับเขาทำงานกันเป็นทีมนะครับครั้งละ3คนรายได้เฉลี่ยต่อคนอยู่ที่เดือนละกว่า 70,000 บาทถ้าตลอดฤดูกาลของทุเรียนก็มีรายได้แน่ๆหลายแสนบาทเลยทีเดียวครับไม่กี่เดือนนะครับหลายแสนบาทเนี่ยดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง